สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่20ธันวาคม2565คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงที่กรณีนายสงวนพงษ์มณีส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าการทำหน้าที่ของประธานสภาเป็นเผด็จการของรัฐสภาแล้วก็ไม่เป็นกลางพวกมากลากไปคุณชวนบอกว่าในปัจจุบันฝ่ายบริหารหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยมาก้าวก่ายการทำงานการทำหน้าที่ต่างจากอดีตที่พรรคของนายสงวนเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นสามารถสั่งให้ประธานสภาดำเนินการใดๆก็ได้แม้จะผิดกฎหมายไม่ถูกต้องสภาชุดนี้เนี่ยไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เหมือนในอดีตประธานสภาทุกคนมีความเป็นกลางเว้นแต่เพียงประธานสภาในอดีตที่ยอมรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องการตัดสินชี้ขาดการประชุมนั้นเนี่ยคุณชวนบอกว่าชี้แจงการพิจารณาในลงมติรับแก้เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติผู้บริหารท้องถิ่นได้ขอมติจากที่ประชุมเพื่อมีมติใหม่แล้วเนื่องจากประธานที่ทำหน้าที่การประชุมได้ถามคำถามก่อนการลงมติที่สับสนจริงผู้ที่กล่าวหาว่าตนไม่เป็นกลางเป็นผู้ที่ไม่เคารพมติสภานี่คือข้อเท็จจริงไม่ใช่การเลือกปฏิบัติจึงขอให้ประชาชนแล้วก็ส.ส.สบายใจได้ว่าสภายุคนี้ไม่มีใครก้าวก่ายในเรื่องผิดๆและผู้ที่ออกมากล่าวหาตนก็เป็นส.ส.ในยุคที่ประธานสภาสามารถถูกสั่งได้จึงเข้าใจว่ายุคนี้เหมือนในอดีตนี่ฮะอยากให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณชวนนั้นเนี่ยกรีดเนี่ยครับทางด้านนายสงวนพงษ์มณีส.ส.ลำพูนของพรรคเพื่อไทยบอกยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคในอดีตที่นายกรัฐมนตรีที่พรรคเนี่ยนะครับสามารถไปสั่งการประธานสภาได้คุณชวนบอกว่ายุคนี้รัฐบาลไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำแบบนั้นคุณชวนเองก็ไม่มีใครมาชี้ไม่มีใครมานำทุกอย่างทำไปตามกระบวนการตามขั้นตอนไปฟังครับนี่แหละที่ได้รับเรียกฉายาว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งครับท่านประธานครับเหมือนมีส.ส.ฝ่ายจากเพื่อไทยมาพูดถึงการทำหน้าที่ของท่านประธานในการควบคุมการประชุมเป็นการอย่างนี้ครับเราจะต้องมีการชี้แจงการทำมันที่จริงผมเคยชี้แจงหลายครั้งนะครับเรื่องหนึ่ง ก็คือดีว่าปัจจุบันเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยไม่เคยมายุ่งนะฮะพูดง่ายๆนายกไม่เคยมายุ่งไม่เคยมาสั่งให้ทำอะไรที่ผิดซึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยที่พรรคของคนที่พูดเรื่องนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนายกสั่งประธานสภาให้ทำแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ถูกก็สั่งครับแต่สมัยนี้ไม่มีครับสองเรื่องความเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อไม่ใช่เฉพาะผมหรอกประธานทุกคนเนี่ยมีความเป็นกลางแล้วก็จะมีก็คือประธานในยุคสมัยที่พรรคที่คนพูดนะที่อันนั้นที่มีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากฝ่ายบริหารเนี่ยไปสั่งท่านให้ทำสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องส่วนเรื่องการตัดสินบางเรื่องอย่างเช่นการลงมติใหม่การลงมติใหม่พระราชบัญญัติถอดถอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในการลงมติผมย้ำพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติคำถามก็จะถามอย่างนี้ครับผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกรรมการเสียงข้างน้อยกดปุ่มไม่เห็นด้วยแต่ในวันนั้นเนี่ยยัตติมันต้องถามว่าผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างน้อยกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกรรมการเสียงข้างมากกดปุ่มไม่เห็นด้วยอันเนี้ยที่มันทำให้สมาชิกที่เข้ามาในห้องประชุมเนี่ยไม่เข้าใจผมเชื่อเขาเข้าใจผิดจริงๆในที่สุดก็เลยต้องลงมติว่าเห็นด้วยให้ลงมติใหม่หรือไม่เสียงที่ลงมติใหม่นั้น200กว่าเสียงครับเสียงที่ไม่เห็นด้วย16เสียงเพราะนั้นคนที่พูดว่าไม่เป็นกลางเลยเนี่ยคือคนที่ไม่เคารพมติที่ออกมาอันนี้คือข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ว่าไปเลือกปฏิบัติใดๆเพราะว่าคนที่แปรยติมัน2คนฝ่ายค้านคนหนึ่งฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งคุณสาธิตวงศ์หนองเตยคนหนึ่งและคุณประเสริฐพงษ์อีกคนหนึ่งเพราะนั้น3คนนะอันนี้คือข้อมูลนะครับผมก็ขอเรียนว่าสมาชิกสบายใจได้ว่ายุคที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีใครมาสั่งให้ทำอะไรที่ผิดซึ่งผู้พูดเรื่องนี้เขาอยู่ในยุคที่ประธานสั่งได้เขาก็เลยคิดว่ายุคนี้อาจจะเป็นเหมือนยุคพวกเขาขอเรียนว่ามันไม่มีครับแต่สำคัญก็คือสภาเนี่ยมันจะตัวสภาไม่มีชีวิตหรอกครับมันไม่มีเสื่อมไม่มีอะไรแต่ว่าคนเนี่ยคนจะทำให้สภาภาพพจน์สภา
เสียหรือไม่เสียบางทีผมได้เตือนแม้กระทั่งเรื่องถ้าพวกเรานึกออกเมื่อตอนผมเป็นประธานใหม่ๆเนี่ยผมเตือนให้สมาชิกที่เป็นหนี้ค่าเครื่องบินนะให้ไปชำระเสียเพราะว่าบริษัทเครื่องบินก็ทวงสภามาสภาเขาไม่รับผิดชอบเพราะนี่คุณไม่ขึ้นเครื่องบินแล้วคุณต้องจ่ายรถไฟไปจองแล้วก็ยกเลิกไม่ยกเลิกไม่เดินทางก็เป็นนี่ผมเตือนนะก็ดีว่ามีหลายคนไปจ่ายหลายคนไปจ่ายเพราะบางคนไม่รู้แต่ถ้าเราไปดูชื่อแต่ตกใจคนที่ไม่จ่ายเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีฐานะไม่ใช่ธรรมดามีฐานะในพรรคการเมืองมีเงินไม่ใช่สสแบบไม่ค่อยมีฐานะไม่ใช่อันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือความเสียหายภาพพจน์ของนักการเมืองที่จะเป็นลบเสื่อมหรือไม่เสื่อมอยู่ที่พฤติกรรมของนักการเมืองเองครับแต่คนเหล่านี้บางทีก็มองไม่ออกไปโทษนู่นโทษนี่แล้วไปพิจารณาว่าสมัยพรรคตัวเองเป็นรัฐบาลประธานสภามันต้องอยู่ในอำนาจของหัวหน้าพรรคสั่งแล้วก็นายกสั่งได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีครับทำไม่ได้โอเคครับ